สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะคุณวันนับไปเห็นคุณพอดีครับไอ้สแต็กนั่นน่ะอยากใช้บ้างอยากคราฟบ้างอืมสแต็กค่ะสแต็กไงอ๋อสแต็กอะนะใช่อันไหนมันดีไหมมันใช้ยังไงอะไรยังไงดีครับก็แค่ใส่ไปในกระเป๋าอะมันก็จะทำให้สแต็กของได้มากขึ้นโอ้ต้องเทียร์ไหนดีคะเนี่ยตอนนี้ทำได้แค่เทียร์เหล็กครับเพราะว่าทองหมดแล้วผมทำมาสองอันอ๋อใช่แล้วถ้าทำแล้วถอดไม่ได้นะเอ๊ทำไมถอดไม่ได้มีของที่ถอดไม่ได้ครับถ้าจะถอดทีต้องเคลียร์กระเป๋าให้โล่งหรือไม่ก็ให้ต่ำกว่าสแต็กที่มันให้มันเป็นปกติทำไมในนี้มันไม่มีเฟกเลยคะต้นไฟต้นปอไม่มีเลยที่ไหนที่เนี่ยที่นั่นไม่มีอยู่แล้วไม่ได้ส่งออกเงี้ยไม่ได้ delivery มาเหรอใช่มันยังก็อยู่ไอ้โรงเก็บผลิตภัณฑ์การเกษตรอ่ะยังเก็บอยู่ที่เดิมไม่ได้เอาออกไม่เป็นไรวิ่งไปเอาแป๊บเดียวใกล้ๆชิวๆเฮ้ยขนส่งไปไว้ที่เดียวกันไหมแค่พูดประโยชน์ที่คุณวันนบีก็ไม่เอาแล้วแหละขนส่งไปไว้ที่เดียวกันไหมไว้งั้นแหละกองไว้ตรงนั้นแหละโอ้โหโอเคเอ้ยโอ้นี่ไงสติงเล็งสติงชั้นยอดนี่ก็คราฟได้แล้วยังโอ้โหเทียเหล็กก็พอแล้วมั้งใส่เลยนะเงียบอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคราฟเหรอที่เป็นบล็อกอะนะโอ้สแต็กเกิน64แล้วค่ะใช่ต้องวางมา1แถวเองอะอืมแต่มันจะทุกอันไงแล้วก็เราสามารถใส่ซ้ำได้ด้วยนะอ๋องั้นเราก็ใส่หลายๆตัวก็ได้นี่คุณวันนบีใส่อะไรไปบ้างคะผมใส่เทียร์2กับเทียร์3ไว้คุณวันนบีรู้ไหมในกระเป๋าของคุณวันนบีอะไรหายไปอะไรอ่ะเบลดไงไปจิกมาจากกระเป๋าในตัวจริงเหรอจริงเนี่ย เออนะเพิ่งเห็นหายไปแล้วหมดแล้วไม่มีให้ใช้แล้วทำไมผมไม่เห็นกระเป๋าอ่ะอ๋อไม่ได้กดโชว์ดีไม่ได้กดโชว์แต่กดคลิกข้างหลังค่ะดึงได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูเห็นนะผมใส่อัปเกรด3กับ2โอ้สแต็กได้ 2,000 อ่ะโอ้ยฐาน 1,400 2,000 โอ้ยขโมยหน่อยสิขโมยนักร้านหน่อยสิตุนได้เลยนี่ไงมีอะไรโอ้ยดีอันนี้น่าขโมยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีอันนี้เยอะโดนหน่อยก็แล้วกันใช่วิ่งไปขโมยเอานั่นแหละต้องไปหยิบเพิ่มเหมือนเดี๋ยวไปทำเคสก่อนนี่เคสอยู่ตรงนี้เองใครเขาลงลิฟต์กันไม่มีปะทูทำไมเออใครเขาลงลิฟต์กันเขาก็โดดลงอย่างเดียวเอาแต่เวลาเราขึ้นต้องใช้ลิฟต์นะเอาก็กดปุ่มลงไงแล้วเราก็กระโดดลงแทนอ๋อแต่ลิฟต์ตรงนี้เราไม่แอคทีเวทแล้วเนาะคุณวันโนบีเนาะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละปล่อยไว้งั้นแหละวิ่งอ้าวในนี้ก็มีอันนี้ใช้อยู่นี่น่ะแต่ทำไมไม่ทำงานไม้หมดไม้ล็อกหมดอ้าวอย่าใช้คำว่าไม้เราหมดสิไม้เราจะหมดได้ยังไงไม้เราเปลือกไม่ไงก็ใส่ในกล่องข้างหลังมันก็ล็อกให้แล้วนี่เอ๊ะนี่ไงก็ได้แล้วโอ้ไม่ได้เติมไม้ไว้สินะคะใช่ไม้มันหมดไปนานแล้วเหมือนบันไดเลื่อนสายพานตอนเนี้ยโดยเฉพาะไอ้ตรงส่งของเนี่ยบันไดเลื่อนดีๆนี่เองมันก็ใช่อ่ะมันก็ทำให้เราขึ้นลงได้สะดวกไงว่าไปกระโดดลงมาเขาลงลิฟต์กันที่ไหนมีแต่โดดลงใครเขาลงลิฟต์กันแรงโน้มถ่วงไวกว่าลิฟต์มาคุณวันต้องบีไปในเตอร์กันเถอะอุ้ยเกิดมามีหมูเลยเฮ้ยไม่ได้เอานั่นมาเลยไม่ได้เอาดาบมาเลยไอ้คุณมันมียุงยุงยุงไม่ได้เห็นยุงมานานแล้วนะเนี่ยโอ้ไม่ได้เอาดาบมาแฮะเดี๋ยวนะตัวเบลเลอร์เลยเฮ้ไม่ได้เอาดาบมาแต่มีทองคุณนี่มันมี
เหล็กสัก2ก้อนไหมทำดาบเหล็กเผื่อไว้เฉยๆไอ้นี่ผมมีเพชร2เม็ดโอเคเดี๋ยวครับแต่กระเป๋าคุณวันดบีก็ได้นี่ไงเพชร2เม็ดฮะของผมไม่มีช่องคามอ๋อปทุมมีโต๊ะพระนะอืมไอ้ได้แล้วฮ่อๆดีเลยระวังโดนพวกหมีขวิดกระเด็นนะหมีตัวเบลเล่ถ้ากระเด็นตกก็คงซี้แง่แก่ลงมานี่เลยมีซี้หรอกมีเอนชานกันตกอยู่อ๋อตกในนี้เราน่าจะโดนแต่ลาวาเลยนะคุณมันนบีไอ้นี่นี่อันนี้ขุดได้นี่เดี๋ยวหยิบเอเดอร์เพลไว้ก่อนนี่แง่มีเอเดอร์เพลเอาไปวาร์ปหมีเออไม่ใช่ปลาไว้อยู่ท่ามกลางลาวาเลยนะเฮ้ย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 โอ้ยังไงดาบก็ตีไวกว่าปืนมันช้ารีโหลดช้าปืนมันปลุกปลุกอะไรโอ้หมีหมีพวกนี้มันชอบเดินอยู่บนหลังคาไปดานถ้ำมันไม่ดีว่ามันเดินกับหัวได้เหรอคะใช่มันเดินกับหัวอยู่ข้างบนอ๋อเฮ้ยนั่นอันนั้นโตแล้วอือหือนี่มาก็ต้องมาให้คุ้มโอ้ยคุณวันนบีอ้าวมาดูอันนี้กับผมไงโอ้ยเล่นอันเดียวกันไปหน่อยอันเดียวจะไปเอ็กซ์เวททำไมเผื่อมันมีแบบไปโดนอันข้างๆไงนี่มันก็จะล่วงลงมาพร้อมกันไปเลยโอ้โหมันยังไม่โตเลยนะเนี่ยหรือว่าเราจะเอากงสปอนกลับบ้านเลยไหมยังดีกว่าเดี๋ยวกงสปอนกลับบ้านเอาไว้ตอนที่เราจะไปทำฟาร์มมันดีกว่าเผื่อกันบั๊กเดี๋ยวเสียดายของมันมีจำกัดมีจำกัดอะไรเราก็แค่หาปราสาทนิเทอร์แห่งใหม่เราก็ได้แล้วโหน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ยากหรอกเราก็ทำเครื่องบิ้วอ่ะแต่บิ้วด้วยกระจกแล้วก็ให้มันขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยวิเตอร์นี่ตามผมมีรูทเหรอยิงไม่ได้เลยเผื่อจะได้หัวสักหัวหนึ่งไหนมาสินายเอาตายไปแล้วเอา3ดอกตายเลยเอ๋ตายง่ายเกินไปอุตส่าห์จะยิงรถแบบรถเลื่อนแล้วให้คุณวันดบีตีดอกท้ายมันตายไปแล้วเอ๊ะโอ้มันโดนคนแล้วมันไอ้นั่นแตกเลยนะคุณวันดบีใช่มันยิงทะลุเพื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยเออมันยิงติดเพื่อนอะโอเคทำกรงดีกว่าระวังนะมันไฟแรงมากเลยอ่ะเกราะเราเกราะเราต่ำนี่ของผมมีอันเบรกกิ้งมีไฟโปรเทคชั่นโอ้เขาอินชาร์จมาแล้วใช่เตรียมไปแล้วสำหรับการไฟปุ๊บหลบเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเกิดพร้อมกัน3ตัวแหมเกิดทีแล้วนะตัวที่4ด้วยเกิดพร้อมกัน4ตัวมาเล่นแบบกรุ๊ปครบทีมเลยนี่เนี่ยกะเอาตายใช่โหมีตกแต่งเล็กน้อยด้วยโอ้มันว่างอะว่าก่อนเจ้าเบสจะเกิดมาแต่ละตัวนี่เขาไม่ได้เรียกว่าตกแต่งเขาเรียกว่าเซฟเซฟชีวิตมันดูเหมือนตกแต่งชัดๆไม่ใช่เลยนี่คือแบบระบบเซฟชีวิตจะจัดแก้บันไดดังขึ้นเองแล้วก็ต้องเซฟหลังคาเราด้วยคุณวันบีเผื่อมีตัวอะไรตกมานี่เวลา FK ในนี้เราจะได้ FK อย่างปลอดภัยและสบายใจไงคะปลอดภัยจริงเหรอจะไม่โดนมันแฝง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 อะไรกันเราก็แฝงมันแฝงเราก็เก็บไงเก็บมันน่ะนี่เงียบๆก่อนที่มันจะเฟลไงเหลือตรงสุดท้ายเอ้ยเอาเดี๋ยวนะคุณวันนบีเราไปยืนรอมันเกิดเตมันคลิกขวาที่กงได้เลยเอาเอาโอ้โหเอาเราจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่ออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับกงเพิ่มได้เอาเดี๋ยวคุณวันนบีมันเกิดอะไรเกิดเดี๋ยวนะดินะอ่ะเอ้าทำไมรู้แล้วอยู่ดีๆมือลั่นโอ้โหทำไมไม่ลั่นตั้งแต่กล่องแรกๆมาลั่นกล่องสุดท้ายทำไมลั่นเลยโอ้เรามายืนรอมันเกิด
น้องนานอ่ะอืมนานมากอ้าวสบายเลยงานนี้อ้าวแล้วเรามายืนรอตั้งนานทำไมอ่ะเดี๋ยวเวลาเป็นชั่วโมงไม่งั้นเราเสร็จตั้งแต่1นาทีแล้วแหละมันไม่ถึงด้วยซ้ำเราวิ่งมาก็น่าจบเลยเอ๊ะทำไมขึ้นตรงนี้ล่ะเปล่าก็ขึ้นมาดูเฉยมีอะไรกันเราต้องไปทำไมอ๋อมันไม่อ่ะโอ้ใช่ทางนั้นแหละถูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทำทางไว้ก่อนเดี๋ยวมารอบหน้าจะได้ไม่หลงโอเคลงมานี่นะทางนี้นะทางนี้เอ้ยเอาหมูหมูหรือหมีจะอะไรก็ตามเราก็ยิงมันมันจะทำร้ายเราต่อให้มันไม่ทำร้ายแต่มันดูน่ากลัวเราก็เปิดก่อนที่การวิ่งแบบความเร็วสูงวิ่งบวกกระโดดในที่สูงแค่2บล็อกอ๋อเฮ้ยอ้าวโอ้ยหมีไตมันไตละค้างมาเฮ้ยเดินเดินนะเดินอยู่ข้างบนโอ้ยิงก่อนเลยละกันไตหลังคามาเลยอ่ะเป็นแมงมุมเย้ถึงประตูแล้วมันก็มีควันมีไฟนิดหนึ่งแล้วนะแหลกไหมเนี่ยถ้าไม่อยากแหลกเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ดีกว่าตั้งไว้สักหนึ่งแถวเผื่อใช้ฉุกเฉินที่เหลือเราก็เก็บใส่กล่องดึงดึงแงบเอ้ยบันไดมันก็ถูกแล้วนี่แล้วเราจะเปิดทำไมไว กับข้างนานๆทีกับเก็บ XP ด้วยเก็บ XP ด้วยอ้าวหายเลยอ่ะ4เลเวลแป๊บเดียวอ่ะโอ้โหเอา4เลเวลเองเหรอนึกว่าเยอะมีแค่นั้นแหละนี่ EP 3,800 Milli Bucket โอ้38เลเวลไหมไม่น่าจังใช่มันเยอะแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่นี่อันนี้ก็มี EP ก้อน EP อัดก้อนเอ้าทำไมไม่เอา EP ใส่ก้อนไปใส่นู่นใส่อะไรอ่ะแล้วใส่ตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับมันต้องทำอะไรสักอย่างเพิ่มเติมอ่ะไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ก็เข้าตัวเราไงแล้วเราก็เอาเข้าโอ้ยค่อยเอามากดตอนที่จะใช้แบบเอ็นชาร์ดเลยมอนก็ได้อืมจะได้ไม่ต้องมาหมุนไงมันหมุนไม่กี่ครั้งเองนะมันก็หมดแล้วนะเห็นไหมปะทูมาแอบดูในนี้แล้วคุณวันเดอร์วีทำไมอ่ะมันดูดีแต่ฮะแล้วแบบเอ๋นี่เหรอคือสิ่งที่พยายามให้ทางนี้มาดูตั้งนานเออหมู่มองทางเดินนะทางเดินรถไฟไม่จะบอกว่าถ้ามันจะขนาดนั้นก็ใช้รถไฟเถอะไหนบอกว่าแบบอุโมงค์แคบๆแคบที่ไหนนี่อย่างกว้างเออตอนแรกทำเล็กนิดเดียวอ้าวพี่หมีรอดไปแล้วอ้าวทำไมมันไม่เอาอะไรมาเลยอ่ะอ๋อมันของผมปล่อยให้มันวนลูปไปเฉยๆอ๋อมันไปกับมันเองเรื่อยๆแล้วตรงหลุมนี้เราจะกลบไหมไม่กลบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำเป็นเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นหลุมกระโดดลงมาดีแล้วตรงนี้ใช่ไหมเขาไม่แอบซองตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ซองที่อื่นเลยค่ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรตรงนี้เหรอก็เป็นเหมือนชานชลาไงอ๋อชานชลารถไฟใต้ดินเราจะชานชลาทำไมถ้าเราจะลงตรงนี้เหมือนเดิมไม่แค่ทำไปสวยๆเฉยไม่มีอะไรเฮ้ยฮอปเปอร์มันเปลี่ยนสีแล้วนี่เอ๊ะเราขึ้นทางนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยก็จะทำเป็นที่ส่งไปอีกที่นึงไงอ๋อเอารถคันเดียวเลยส่งผ่านแถวๆนี้ให้หมดเดี๋ยวไปดูฮอปเปอร์ก่อนอยากเห็นฮอปเปอร์เปลี่ยนสีมันเขียวมันเขียวแห้งอ่ะอยากได้เขียวแบบเปียกๆดูสิเออก็สวยดีนี่ฮะก็สีเขียวก็สวยดีมันเหมือนน้ำรอระบายมันเหมือนน้ำเสียใช่ไหมเหรียญอะไรนะเหรียญทองแดงที่มันขึ้นสนิมเนี่ยสีมันก็มันก็เหมือนอุโมงค์น้ำแบบเก่าๆนะคุณวันนบีก็มันก็จะเขียวๆตะไคร้แบบนี้แหละค่ะเออก็ดูดีนะ
อยากใช้เหมือนกันแต่เสียดายคอปเปอร์มันราคาแพงคอปเปอร์ใช้เยอะคอปเปอร์ใช้เยอะใช่คอปเปอร์นี่คือของหากินเอ๊ะกระเป๋าอะไรนี่โอ้กับข้าว thank you กระเป๋าไว้เก็บของจิปาถะไปเรื่อยเงียบเอาข้าวเพิ่มก่อนของผมยังไม่ทำอะไรเพิ่มมากเลยแค่ที่เก็บของเองที่เก็บของตรงไหนฮะก็เนี่ยมีแค่เนี่ยที่เก็บผักกับฟักทองอะไรแค่นั้นเองดึ๊บแล้วถ้าเก็บนมโอ้ได้เยอะเลยแล้วเนี่ย 6,000 4,000 แล้วนี่เยอะมากเลยค่ะเยอะเหมือนกันจะเป็นหมื่นแล้วอ่ะเอ๊ะทำไมเยอะขนาดนั้นแล้วฟักทองเราล่ะ 2,000 ก็เยอะนะทำอาหารได้แบบมากมายใช่อย่างน้อยก็ได้พายฟักทองปริมาณมากอันนี้คือเส้นทางอะไรเนี่ยไปเอานมไงอ๋อขนนมมาแล้วเขาขนมาแล้วยังนมยังอย่างนี้ยังไม่ได้ขนเลยก็ต้องทำไอ้ตัวระบบไฟก่อนแล้วทำไมไม่ได้ตังนมที่นี่เลยอุตส่าห์ทำไว้ตรงนู้นแล้วไงอ๋อเออให้มันเป็นที่ๆไปนี่วัตถุต้องมาดูรถขนนมเฮ้มันหน้าตาเหมือนวัวไหมตอนแรกก็ทำเป็นลายวัวแหละแต่แบบนี่เป็นนี่นี่นี่วัตถุไหนดึงนี้ดึงมันเป็นด้าทุกคนนะมีมีแพนด้ามีแพนด้าตอนแรกผมจะตัวส่งไปข้างหน้าตรงเนี้ยแต่มันดูแบบน่าเกลียดเออใช่มันดูไม่ดีเลยถ้าเราเอาตัวส่งที่อยู่ข้างบนวางไว้ข้างหน้าจะดูแปลกมันจะเป็นหมูใช่เฮ้ยมันก็น่ารักดีนะคุณวันมีนี่ไงมีถังเก็บนมแล้วที่มันแพนด้าซะจัดแก้ววางเห็นก็รู้ทันทีมันไม่ใช่วัวแล้วมันเป็นด้ามีแพนด้าเฮ้ยก็น่ารักโอ้โหว่าไหนส่งนมกูยังไม่ได้ต่อไฟยังไม่ได้อะไรเพิ่มเลยเดี๋ยวต่อไฟให้เองไม่ต้องห่วงโอเคไฟคุณวันนบีเดินสายจากตรงไหนนะมันยังไม่ได้เอาวัวลงมาตรงนี้ได้วัวไม่อยู่เดี๋ยวแบกวัวมาให้เอ๊ะน่าจะเป็นสัตว์ที่แบกได้เอาตัวใหญ่เลยไหมแบกได้หรอน่าจะได้แหละน่าจะได้แหละตัวใหญ่เลยโอ้ไม่ได้คุณวันนบีมันใหญ่ไปอ้าวตัวพอมันเป็นชิ้วมันแบกไม่ได้เหรอไม่ตัวน้อยก็ยังแบกไม่ได้ค่ะวัวเป็นสัตว์ใหญ่อ้าวแล้วถ้าลูกวัวก็อาจจะได้มั้งวัวตัวใหญ่ดิวัวตัวใหญ่จะลิงกันไม่ใช่จะเป็นลูกตัวใหญ่ด้วยเหรอนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทดลองอ้าวเป็นตัวเล็กแบกได้ไหมลูกวัวเอ๊ะไม่รู้กดน่าจะกดไม่โดนเดี๋ยวก่อนไม่ได้คุณวันดมีไม่ได้แปลว่านับเป็นสัตว์ใหญ่อ่ะตามพ่อแม่วางเกียร์แล้วก็ต่อขึ้นมาเฮ้ยดึงจากสายพานได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่มันจะไม่ทำงานเร็วเกินหรอจะใส่สปีดคอนโทรลเลอร์ก็ได้ไม่อันนี้มันไม่เร็วอะหรออืมมันไม่เร็วใช่เพราะว่าความเร็วแค่ระดับนี้เองโอ้โหเขาลากตัวใหญ่มาเลยเหรอใช่ลากตัวโตมาโอ้โหเอาตัวโตนี่แหละอุตส่าห์มีตัวโตไงพิเศษใส่ไข่โอ้โหเอ็นชานขนาดนี้มันจะตักนมได้ไหมตัวโตน่ะได้แหละมันก็ยังเป็นวัวนี่เฮ้ยไหนอะไหนนมนี่นมเนี่ยมันเติมแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยทำไมมันไวขนาดนี้คุณวันวีทำไมเป็นแสนแล้วอ๋อไม่ใช่สิมันมีนมค้างอยู่ในถังแต่ว่ามันมีนมแล้วเนี่ยอ๋อไงจะเติมเข้าถังนี่ไงเนี่ยประตูเนี่ยถังตรงเนี้ยเห็นนะกำลังดื้อแล้วมันสามารถกลับไปนู่นได้ไหมเนี่ยได้ครับมันกลับไปได้ครับโอ้ยไปแล้วไหนเอ้าเอ้ยไปดูแล้วโอ้โหนมแพนด้าเข้าโรงงานไม่ได้นมแพนด้านมหมีสิเอ้ยมันคือนมหมีอ้าวทำไมมันกลับแล้วไม่ได้ส่งไม่ได้เพราะยังไม่ได้ต่อหัวส่งไปถึงเออหัวส่งไปถึงเนี่ยเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูมันวิ่งมาจะได้เทสด้วยไม่มันส่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ปั่นนี่ฮะจะได้เหรอใช่ไม่ได้ปั่นเนี่ยยังไม่ได้ปั่นไม่มีพลังงานมามันก็เลยไม่ได้ทำงานฮัตชุบทำอะไรคือฮัตชุบกำลังจะทำบางอย่างให้คุณวันดวียังไงล่ะ
เป็นของที่คุณอนุวีต้องชอบแน่นอนทำอะไรนะข้างบนนั่นเฮ้เสร็จแล้วเอ๊ไปทำอะไรไว้นะนี่เดี๋ยวเอาไปให้ดูมีเอาไปให้ดูด้วยใช่คุณวันนบีอยู่ไหนอยู่โรงงานเคลนี่แหละมันดีไหมไม่รู้ต้องไปตีดูอันนี้ดาบอะไรอ่ะดาบโรสคอสแต่ที่เราไปขุดมาดาเมจเท่ากับเนเธอร์ไลท์เลยอ่ะแต่ที่ห่วงคือห่วงดูเรบิตี้มันจะทนทานไหมไม่รู้ตีละเฮ้ยเหมือนจะพังเร็วเกินไปคุณวันนบีจริงหรอมันนุ่มหรอเฮ้ย1,600นะดูเรบิตี้1,600ก็ไม่นุ่มสิ 1,644 เอ้าก็แข็งกว่าเพชรก็แข็งนี่ใช่แข็งกว่าเพชรนะเออดาเมจคือเนเธอร์ไลท์เลยนะคะอืมแข็งกว่าเพชรดาเมจ8แล้วก็ดาเมจเนเธอร์ไลท์แล้วตีไวกว่าเนเธอร์ไลท์ด้วยอ๋อคือคราฟไอ้เครื่องใหญ่รู้เลยเหรอเออมันก็แค่คราฟของใช้ทั่วไปเองนะดีดามจับเป็นดามจับเป็นโอ้โหมันง่ายอ่ะสังกะสีอ่ะก็ดูดีนะเห็นคุณวันนบียุ่งๆกับการทำอาหารเมนูใหม่ๆใช่ไหมคะมีว่าทำตรงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกันบ้างดีกว่าโอเคมาที่โรงงานแอนดีไซต์ของเรากันเลยค่ะที่เริ่มจากการปั๊มหินใช่ไหมถูกต้องแล้วไปบดค่ะโรงงานแอนดีไซต์ตรงนี้ของเราได้เป็นของ2 อย่างที่สำคัญเลยอย่างแรกค่ะคือแอนดีไซต์อร่อยเอาออกไปแล้วแล้วเราก็มีเนี่ยกราเวลมีฟินแล้วก็มีเหล็กใช่ไหมคะนั่นไงกำลังสตัมเหล็กไปอยู่แล้วท้ายที่สุดในส่วนนี้ค่ะมิวก็จะได้เหล็กเป็นก้อนแล้วก็แผ่นเหล็กมาก็แปลว่าตอนนี้เราได้2อย่างแล้วสินะโอเคมิวจะมาหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในวันนี้ด้วยค่ะคือการหาทองนั่นเองไม่ไกลไม่ไกลโอ้สุดทางแล้วค่ะอ่ะสุดได้แค่นี้เราก็ใช้งานแค่นี้แหละสำคัญที่สุดวางไปเลยเกียร์แน่นอนจากหินกราเวลค่ะเราต้องมาบดอีกสักรอบหนึ่งรอบนี้บดแนวนอนบดวี้ไปได้เป็นแซนก็คือสายนั่นเองเอามาผ่านไฟสีฟ้าคิดว่าใช้ไฟจากกองไฟได้ค่ะเราตั้งตรงนี้เลยแล้วกันผ่านไฟสีฟ้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะผ่านน้ำอีกทีหนึ่งในส่วนตรงนี้อ่ะเฮ้ยจากที่วางโครงสร้างมันดูง่ายนะเนี่ยหรือแค่เดินแบบพลังงานมาหมิวว่าใช้ได้แล้วค่ะทุกคนย้ำหมิวว่าเราน่าจะพร้อมแล้วนะไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูสิโอเคใส่ฟิลเตอร์เปลี่ยนใหม่ค่ะส่งไปแล้ว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 ทานทั้งนั้นเลยไม่ใช่อ่ะนี่คือหินกราเวลไปแล้วเอ๋ประมาณนี้เขาก็รอการบดพอบดเสร็จได้เป็นทรายแต่ทรายมันเด้งโอ้โหได้หลายอย่างแฮะโอเคมิวเล็งไว้แล้วค่ะว่าจะเอาบล็อกนี้มากั้นไม่ให้เขาเด้งเกินนั่นเองสิ่งที่จะถูกปล่อยมาทางด้านนี้มีแค่โซแซนเท่านั้นโอ้โหดูสิครับแป๊บเดียวเต็มเลยโอ้โหมันยอดมากเอาล่ะปล่อยออกมาสิเอ๊ะเอ๊ะอ้าวแย่แล้วค่ะมันคืออะไรเนี่ยระยะปล่อยเขาไม่ถึงถ้าวางกล่องเพิ่มล่ะแล้ววางแบบนี้จะได้ไหมได้แหละสั่งปล่อยมาสิเฮ้ยได้ไปแล้วค่ะในท้ายที่สุดสุดท้ายเอ๊ะจะได้อะไรเนี่ยโอ๊ยปล่อยมาเยอะจังหยุดก่อนตัวเองรอให้น้ำทำงานก่อนเหมือนเป็นการร่อนค่ะดันเรื่อยเรื่อยเรื่อยน่าจะต้องรอเวลาแล้วแหละอย่างนี้อู้หูยเยอะมากมายค่ะได้อะไรนี่โอ้โหดูสิคะสิ่งที่มิวได้มาโอ้โหทองอะแล้วก็นิดเดอร์ควอตอย่างเยอะเลยเอาล่ะเรามาใส่ในนี้ดีกว่าใส่ไปอะโอ้หูยแป๊บเดียวนิดเดอร์ควอต400จะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหของผมไม่กล้าใช้สายพานยาวขนาดนี้เลยอ้าวระดับนี้แล้วถ้าเป็นประตูสายพานแค่นี้จิ๊บจิ๊บนี่ไม่เรียกว่ายาวของผมเนี่ยพร้อมแบบกรีดร้องเล็กน้อย
ือพวกรถพวกนี้อ่ะเขาจะมาจอดเพื่อส่งไอเทมในอนาคตอ่ะมันจะใช้ส่งไอเทมที่อยู่แบบจากโรงงานไกลๆมาเข้าสู่กล่องเก็บของให้คุณวรรณวีพร้อมใช้อ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ที่มันสายพานยาวเพราะว่าตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยคุณวรรณวีสังเกตเอ้ยเอ้าคือตอนแรกมันเต็มนะคุณวรรณวีตรงเนี้ยมันเต็มแล้วค่ะเต็มได้ไงมันมีสาย1เต็มแล้วเนี่ยเรามาไม่รู้อ่ะมันเต็มแล้วไอเทมไม่ไหลเข้าอ่ะอ๋อใช่ก็เลยเนี่ยต้องวางสายพานตรงเนี้ยเพื่อบังคับแบบไอเทมส่วนเกินให้แบบเข้าสู่สายพานตรงนู้นฮะเอ้าทำไมการเชื่อมต่อมันลดลงอ่ะการเชื่อมต่อลดลงยังไงประตูลงกดที่ขวาดิตอนแรกผมเห็นจำได้ว่ามัน 40,000 หรือ 400,000 อ่ะทำไมเหลือแค่นี้เอ๊ะใช่ตอนแรกมัน 400,000 นี่เออไม่ตอนนั้นก่อนเพิ่งก่อนที่เช็คเรื่องเต็มมันก็ 400,000 ค่ะเออทำไมนี้เหลือหมื่นเดียวอ่ะหน่วย10 100 พัน 10,000เอ๊ะแปลกๆอ่ะกินตุตุแต่ไอเทมเราไม่ได้หายนะมันเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ไอเทมไม่ได้หายงั้นสงสัยงั้นก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไว้ก่อนค่ะคือตอนแรกอ่ะมันมีปัญหาตรงที่ไอเทมเต็มคุณวานาบีเนี่ยไอเทมก็เลยไม่ไหลเข้าตัวนี้ค่ะ2แถวแล้วอ่ะประตูก็เลยใช้ระบบการแยกไปส่งข้างหลังด้วยเพราะว่าไอข้างหลังตัวนี้ค่ะมันจะมีกล่อง4กล่องที่มันไม่ได้เชื่อมกันอ่ะก็เลยส่งเข้าข้างหลังด้วยมันก็เลยยาวนี่แหละเออใช่คุณวรรณบีโรงงานทองเสร็จแล้วนะเฮ้ยไวจังอ่ะไวลำหูลำตาสร้างยังได้เลยทำบ่อยอะทำบ่อยไม่ได้ทำบ่อยอะมันก็เป็นครั้งแรกอะที่มันเจอสูตรเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรอะเอ๊ะทำไมเอ๋อทำไมมันวิ่งช้าๆไปดูไหมไปนี่ไงไปนั่งรถสิขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยไหนรถจะไม่มาเลยนี่ไงมันจอดอยู่นี่ทำไมบอกมันยังออกข้างด้วยก็ออกข้างสิคะจะได้มองเห็นด้านหน้าไงถ้าเรานั่งตรงนั้นเราก็ไม่มองเห็นด้านหน้าไงไปแล้วลงเอานี้แหละลงเลยกดจิ๊บลงนั่นแหละอันนี้รถไฟอะไรรถไฟปูนๆเหรอใช่รถไฟปูนๆส่งถ่านนะรถไฟปูนๆไม่ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกตรงนั้นแหละเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วเพียวเนี่ยพอจะรวยทองแล้วก็ทำบล็อกทองเลยทีเดียวเชียวโอ้โหเยอะมากแป๊บเดียว 2,000 แล้วอ่ะใช่แล้วหลับหูหลับตามันก็ 2,000 แล้วฮะถ้าอย่างนี้มันไม่ลดหรอเฮ้ไม่คุณวรรณวีที่มันไวอ่ะเพราะว่าเรามีหินกราเวลสแต็กไว้1 กอง 1 ลัง 1 ลังหนึ่งไงคะมันก็เลยมาแบบไวมากแต่รอบเรือก็ต้องรอบทแล้วแหละอฮะเห็นไหมมันไม่ได้ไวขนาดนั้นดูสิทางเข้าไม่มีนะไม่ได้ดำไว้มีนี่เร่งความเร็วขั้นสูงสุดไงนี่ไงทางเข้าอยู่นี่ใช่นั่นแหละนี่ขนาดเร่งความเร็วขั้นสูงสุดแล้วนะคุณวรรณวีมันยังไวแค่นั้นเองโอ้ยเดี๋ยวจะโดนบทตายแล้วนั่นแหละวิ่งบทโอ้โหเกือบตายแล้วทำไมไม่รีบออกไปล่ะจะปล่อยมันมันออกไม่ได้มาดูอยู่นั้นแล้วมันกระโดดไม่ได้ด้วยมันติดสายพานไงเดินซ้ายเดินขวาออกไม่ได้เฮ้ยเกือบไปสวรรค์แล้วไปให้เครื่องบททำไมล่ะตอนแรกนึกว่าเครื่องมันไม่บทสักพักนึงก็แล้วมันจะไม่บทมันก็แปลกแล้วเป็นเครื่องบดมนุษย์มันบดทุกอย่างแหละอะไรเข้าไปมันก็บดเกือบตุยนี่ไงฮะกำลังส่งมาบดเรื่อยๆอ่ะโอ้ดีจะตายไปแล้วก็ทางนี้ไม่เก็บเคไว้นะคุณวรรณบีดินเหนียวทำลายทิ้งนะคะอืมไม่ต้องเก็บครับเราบีที่นู้นแล้วใช่อืมไม่จำเป็นวันนี้ไงวิธีการเข้าด้วยความไวหรือมันออกไม่ได้เข้าไม่ได้อันนั้นไม่ให้เข้านึกว่าเข้าได้แบบโอ้เข้าไปตรงนี้ก็ได้โดนเครื่องบดเรื่องไงเลยดีนะที่วางที่กั้นไว้อะถ้าไม่วางที่กั้นไปหาเครื่องบดแล้วนะเฮ้ยไม่ตายขนาดนี้บดผมไม่ตายโอ้โหเข้าไปดูสิคะถ้าบอกว่าบดไม่ตายเข้ามาดูนี่4ตัวเลยนะ5ตัวนะคุณวรรณวีไม่ต้องหรอกบดแค่เครื่องเดียวจริงเหรอถ้าตัวเราขยับนิดหนึ่งโดน2เครื่องพร้อมกันเลยนะไอเทมที่มันเป็นสีฟ้านี่คือมันเปียกเหรอไม่ใช่ค่ะคุณวรรณบีต้องเอาท็อต
วางใหม่มันมีปัญหามันบั๊กแสงอ๋อแล้วเรียกว่าเฮ้ยมันผ่านน้ำหายไหมหายไหมรู้เปียกหายแล้วฮะหายแล้วนั่นแหละแค่นั้นค่ะอ๋อนึกว่ามันเปียกถ้างั้นตรงนี้ก็สูบฐานบ้านเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมฐานที่ใช้ตรงนี้ก็จะเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมว่ามีเอาก็วิธีผ่านไงฐานเรามีเยอะไม่ใช่เหรอก็เยอะครับเยอะเยอะใช่เพราะมันไม่หมดสักทีไงคะก็เลยตั้งไว้นี่แหละพลังงานเหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวนะต้องรักษาลองให้รถไฟกระแทกดูสินั่งไม่เห็นปิวเลยไม่ปิวหรออันนี้กระเด็นอย่างไกลเลยนะคุณวันวีเราแสบประตูเป็นเจ้าของว่ะเอ๊ะเออนี่ต้องหลอดที่มันสปีดขึ้นอ่ะคุณวันวีมาลองยืนแถวนี้ดูสิค่ะรอดูประตูโดนเออของประตูเอ้ยของผมก็เคยไปยืนขวางอย่างนั้นนะมันแค่ลากตัวผมไปเฉยๆอ่ะหรอเอ๊ะใช่ยืนประมาณนั้นแหละถอยเออประมาณนั้นแหละแบบตามหนังคาวบอยว่าโดนมัดไว้ตรงทางรถไฟโอ้โหนี่เขียนข้อมูลเฮ้ยนี่ไงถ้ามันมีเตียงอยู่ข้างล่างเรากดนอนได้ไหมอ้าวโดนลากเฉยแปลว่าไม่ใช่เจ้าของก็ปลอดภัยสิใช่ผมจำได้ว่าผมไม่เคยโดนมันชนก็ไม่มีรู้สึกอะไรทางนี้โดนแต่ละทีนะไม่อยากจะคิดนี่คุณวันวีมาดูนี่เฮ้ยบอกโดนหลายทีสองทีเองเนี่ยสองทีหัวใจเหลือ3ดวงเลยเจ้าของห้ามโดนเลยคนบิวอ่ะใช่เจ้าของห้ามโดนโอ้โหมันกัดแต่ก็เจ้าของไงเออรถไฟพวกนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องมันไม่ใช่หมานะเฮ้ยคุณวันนวีอะไรเหรออยากได้อีกพีไหมมีเหล็กอีกพีที่ดีเลยนะจากอะไรเอาเลขโค้ดไปบดอย่างมีโอกาส 30% ที่จะได้ก้อน EXP แล้วมันจะกลายเป็นอะไรต่ออ่ะไม่มันจะมีแค่โอกาส 30% ที่ได้ก้อน EXP มันคือวิธีการทำลายทิ้งแบบได้ประโยชน์อ๋อเออก็ดีนะเออฉันขอได้แบบเพลินๆเลยใช่เพราะตอนนี้เลขโค้ดเราไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยเนาะเรายังไม่ได้เอาไปทำรถโค้ดด้วยคุณวันบีใช้เครื่องบดเครื่องใหญ่ไหมคะจะได้คราวไว้ให้เลยทีเดียวไม่ครับผมชอบบดไอ้ตัวนั้นมากกว่าบดตัวเล็ก แต่ตัวเล็กอะประสิทธิภาพมันต่ำแบบมากๆเลยนะคุณวันบีแต่มันเล็กดีไงอันนั้นมันกินพื้นที่อะมันใหญ่อะแต่ถ้า ถามทางนี้ว่าทางนี้ชอบไหนทางนี้บอกว่าชอบเครื่องบดใหญ่โอเคมาดูกันเลยอะตอนนี้มีวางระบบรถไฟการขนส่งเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราตั้งใจคือการขนส่งเจ้าสิ่งนี้ค่ะก้อนเอ็กพีไปสู่นู่นเลยไกลๆของสุดนู่นค่ะเอาไปไว้สำหรับที่เอ็นชานใช่ไหมโอเคไปแล้วมาสิส่งเข้าได้ค่ะแล้วก็พอเต็มประมาณ300ชิ้นไปด้วย ไม่ทันต้องไปแล้วค่ะไปไวเลยเฮ้ยพอจอดอยู่สถานีนั้น10วินาทีวิ่งเอ้ยไปกันเลยนี่แหละรถคันนี้ค่ะเราสั่งให้แบบขน XP ตั้งไว้300ชิ้นขนทีเนาะมาสิวิบโค้งถูกต้องแล้วก็จอดประกบนั่นไงไปเร็วเฮ้ยโอ้ไหนเอ่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่หยิบมาใส่ล่ะก้อนเอ็กพีนี้ต้องมีฟิลเตอร์เหรอไปหยิบนี่ไปหยิบค่ะใช่ไหมมือก็หยิบแล้วทำไมไม่ถูกร่อนใส่มาเป็นของเหลวล่ะเอ๊ะโอ้ไม่ต้องใช้มือค่ะเทลงได้เลยถ้าเล่นแบบง่ายๆก็ขอเกียร์มาแล้วก็บังคับหมุนอย่างนี้โอ้เฮ้ยเอ้าเขากระดิ่งออกปัญหาแล้วสิคะอย่างนี้
แต่ไม่มีปัญหาเลยหรอกถ้าดูดออกทันต้องออกไปสิปันค่ะเฮ้ยหนูว่ายังไงก็ดูดออกทันนะลงมาโอ้ลงอย่างไวค่ะเฮ้ยยังไงก็ดูดออกทันอยู่แล้วเราวางโปรแกรมรถไฟไว้2เงื่อนไขอ่ะมาดูสีเงื่อนไขแรกคือมีผู้เล่นค่ะนั่งในเบาะอย่างน้อย1คนค่ะและอีกเงื่อนไข1คือไอเทม300ชิ้นก็คือมีเงื่อนไขใดเงื่อนไข1ในนี้เขาก็ทำงานละโอเคแต่ตอนนี้ไอเทมน่าจะไม่ถึง300ใช่ไหมเขาก็เลยไม่วิ่งไปค่ะนั่นไงค่อยๆส่งมาน่าจะไอเทมไม่ถึงแน่นอนแหละหมดแล้วใช่ไหมดูสิอ๋อหมดแล้วค่ะก้อน XP เพราะก้อน XP ก็เป็นสิ่งที่ได้เรื่อยๆดังนั้นเราจะขึ้นบอกเงียบเฮ้ยบังคับไปทันทีอย่างนี้ก็ยอดเลยค่ะทีนี้จะได้ดูแล้วอุ๊ยรถไฟขึ้นมาไม่ชนกันหรอกแน่นอนเอา XP ไปส่งสิมิวอยากเห็นเหมือนกันมาแล้วประกบค่ะโอ้ไปแล้วมาเลยตามสายพานหมุนขึ้นไปละแล้วก็เทแล้วก็ปั่นไม่น่าจะล้นค่ะเพราะว่าเนี่ยโอ้โหไม่มีทางล้นแน่นอนอย่างนี้ไม่มีทางที่ก้อนไอพีจะเด้งออกค่ะก็ดูดเข้าแทงทันโอ้โห 8,000 ตอนแรกมีประมาณ 4,500 ขึ้นมาแบบโอ้เกือบ1เท่าตัวค่ะนี่แหละเป็นอีกพีที่คุณวรรณวีต้องการไหนนี่พี่ส่งตรงถึงที่ใช่แล้วโอ้โหเห็นทางส่งแล้วหัวจะปวดทำไมแค่สายพานเองสายพานล้วนเลยเหรอจริงดิทำไมจะมีปัญหาเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรมันไม่มีปัญหาหรอกค่ะนี่เป็นไงส่งมาถึงนี้เลยเอาโดนดูดอีพีโดนดูดไปหมดเลยเอาก็ดูดไปเลยแต่ว่าตรงเนี้ยทางนี้ไม่ได้ทำออโต้ไว้ให้นะเพราะว่ากลัวว่ามันจะได้เยอะเกินไปอ่ะถ้าใช้ระบบเปิดแบบออโต้อ่ะอาจจะเปิดแป๊บเดียว XP เข้าตัวหมดเลยอ่ะใช่มันเปิดแป๊บเดียวเองนี่นี่ผมมีของโปรโตไทป์ให้ปะทูกินโปรโตไทป์มารีเคลือบช็อกโกแลตใช่ดีเหมือนกันนะเฮ้ยพ่อข้าหาน้องสี่หลอดเลยเหรอเออก็ดีนะสี่สามครึ่งอ่ะใช่สามครึ่งใช่สามครึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยค่ะทำยากไหมเนี่ยไม่ยากแค่หยดช็อกโกแลตลงไปเงียบโอ้ช็อกโกแลตกับเบอร์รี่หยดลงกันรวมกันแล้วก็ได้กินเฮ้ยมันดูง่ายอ่ะเพราะว่าพลังงานสูงไงเขาก็เลยเพิ่มค่าอาหารเยอะโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้อะไรอ่ะโอ้ยมันดูลกลุงลังไม่มันดูว่าพลังการไม่ใช่มันดูโคตรโลกเลยแบบอะไรก็ไม่รู้พันมันก็ดูดีนะมันดูแบบโลกมากกว่าระบบที่ทางนี้วางไว้อีกทางนี้ระบบที่ทางนี้วางดูแบบง่ายง่ายของผมแบบมีวางแบบมันไม่ได้แค่ที่พื้นอย่างเดียวไงของผมมีข้างบนด้วยบนลงล่างอะไรของน้องเนี้ยทำไมถึงใช้พลังงานนี้ล่ะทำไมไม่ใช้พลังงานไอ้น้ำก็ไอ้น้ำใช่เหรออันนี้อ๋อก็เนี่ยนะถ้ากันมันพอมีปัญหาเฉยครับก็เอาไว้อย่างนี้แหละเป็นกันหายใบไว้ดูดน้ำเข้าแค่นั้นเองน้ำตาลใช้เยอะกว่าที่คิดจะนึกว่าจะใช้นิดเดียวเดี๋ยวถ้าจะถ้าจะวางไฟแค่สองแล้วทำไมทำถังใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ไฟสามอ๋อแล้วทำไมไม่ทำโอ้ไฟสามมันบอกว่าโอ้มันก็สามคูณสามไงมันดูสวยเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ตัดเหลืออีกอย่างละแท้งไปเลยล่ะอย่างนี้แหละดูดีดูเฟี้ยวเออมันดูกลมๆแล้วแบบข้างล่างโล่งแหมปกติดีตัดเหลือแท้งยาวๆเลยก็ได้แหมเป็นระบบที่ทางนี้เห็นแล้วยังดูไม่ออกเลย อะไรเนี่ย บอกได้คันเดียวว่ารกไปหมดว่าแต่คุณวรรณวีทำเมนูอะไรบ้างคะตอนนี้เหรอมันมีพายออกมาแล้วซึ่งพายเนี้ยต้องวางที่พื้นเท่านั้นถึงจะกินได้อ๋อแล้วก็มีไอ้เคลือบช็อกโกแลตไอ้เชอร์รี่เคลือบช็อกโกแลตต้องถามว่าทำกี่เมนูแล้วทำไป2ครับ
12เมนูแล้วทำไมโรงงานมันถึงได้โลกขนาดนี้ล่ะเอ้ามันเป็นตัวแบบผลิตของวัตถุดิบหลักๆที่ใช้ไงอย่างเช่นไอ้แป้งพายเงี้ยแล้วก็มีช็อกโกแลตมีน้ำตาล มีบดแป้งคือทางนี้รู้นะว่ามันทำยังไงบ้างถ้าให้ปทูทำน่ะปทูหมดเลยสายพันเดียวก็จบทุกสิ่งแล้วเอ้าทำไมมันดูดีตายใช่ๆแบบนี้แบบนี้มันดูดีใช่ยอมรับว่าแบบนี้มันดูดีแต่มันก็ถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นปทูทำน่ะปทูทำไม่ได้แบบนี้หรอกค่ะปทูจะทำแบบเสร็จอย่างง่ายอ่ะมันจะไม่ดูแบบอลังการแบบนี้ไงอันนี้ดูอะไรไม่รู้มันดูซับซ้อนมากๆเลยเหมือนซับซ้อนเงื่อนเหมือนเขาเรียกไงทีเซอร์มัดครีเอททำเค้กหนึ่งก้อนทำโรงงานใหญ่สัก10ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเค้กก้อนเดียวใกล้เคียงใกล้เคียงเฮ้ยอันนี้คือโรงงานผลิตขนมที่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟนี้แล้วนะปะถูเอออะไรทำให้วุ่นวายได้ขนาดนี้นี่โอ้ยอันนี้ส่งอะไรมาเนี่ยส่งทานส่งทานแล้วก็ส่งนมเอานมมาปั่นกับน้ำตาลกับโกโก้แล้วทำไมต้องมีแท้งเก็บน้ำตาลด้วยนี่แหละไอ้ก้อนก็มีไว้ไงเป็นสต็อกไอ้น้ำตาลไหมโอ้จะบอกว่าเก็บใส่กล่องเล็กก็ได้แต่เขาเลือกที่จะใช้กล่องใหญ่เอ้ากล่องนี้มันสวยแล้วทั้งหมดนี่ส่งอะไรมาเนี่ยงั้นน้ำปะทูนี่นี่มาดูนี่มาดูนี่เอ๊ไหนเอ่ยนี่เห็นกล่องใส่ขวดเฮ้ยกล่องมินิใส่ขวดโอ้ใส่ขวดได้ก่อนเนี่ยใส่ขวดเล็กนิดเดียวบล็อกเดียวพอเดี๋ยวนะไปดูตรงนู้นก่อนกำลังงงมากมายเราถึงไหนแล้วเนี่ยน้ำตาลปั่นโอ้โกโก้ปั่นโกโก้เทลงมาแล้วก็ปั่นเสร็จเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตหลายตำสายไปเก็บในแท้งด้วยแท้งเก็บใหญ่ขนาดนี้แต่ช็อกโกแลตมีไม่ถึง1ถังเพราะมันเอาไปใช้ตลอดเวลาตอนนี้มันหลือเรื่องไงเดี๋ยวพอมันเต็มมันก็จะเต็มไปเลยอ๋อมันจะดูสวยงามใช่ไหมแล้วช็อกโกแลตทางนี้ส่งมาทำอะไรคะเนี่ยอันนี้ที่หยอดอะไรหยอดพายครับใช่แป้งพายอ๋อนั่นนัวแล้วแป้งพายเนี่ยหายไปไหนแล้วมันลงฮอปเปอร์นี้อ่ะดิเอ้าแล้วทำไมถึงลงอ่ะฮอปเปอร์นี้ยังไม่เต็มเดี๋ยวจะทำตรงนี้เป็นไอ้พายชีสเค้กโอ้ไปทำมีบูลลี่ก่อนจิ๊กก่อนทำบูลลี่วิฟโอ้โหแล้วส่งไปไหนต่อคะเนี่ยก็ลงเก็บข้างล่างโอ้ยไหนดูสินี่ไงโอ้โห600กว่าอัน600ใครจะกินหมดกินแล้ววิ่งเร็วด้วยนะเนี่ยกินไม่ได้อ่ะต้องวางที่พื้นอ่ะแล้วก็อ๋อดูดีนะเนี่ยดูดีมากเลยอ่ะหน้าตาดูดีเนี่ยนะดูดีอยู่ทำไมเราไม่วางพายตกแต่งแถวนี้อ่ะยังเราต้องตกแต่งร้านอาหารดิมาดูอันนี้ไม่เรียกว่าตกแต่งแล้วเขาเรียกว่าเหลือล้นแล้วมันล้นออกจากเครื่องอ่ะนี่ไงรู้เลยตำแหน่งตรงนี้ของกินนะโอ้โหพอเราเดินมาเราก็งับทีละคำทีละคำพอเห็นคุณวรรณวีสร้างโรงงานอย่างนั้นเนี่ยมิวก็เลยคิดได้เลยว่าเอ้ยเราต้องทำแล้วแหละฟาร์มของตกแต่งค่ะพวกบล็อกต่างๆที่ไว้ใช้ก่อสร้างเผื่อให้ไว้แบบคุณวรรณวีใช้ก่อสร้างเนาะโอ้โหมันน่าสนใจอ่ะแต่ถ้าจะทำก็น่าจะต้องนั่งดูสุดคราฟเลยว่ามีบล็อกอะไรที่เป็นแบบบล็อกของตกแต่งที่น่าสนใจบ้างแต่ถ้าจะทำเรื่องนั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องอ่ะที่เราต้องทำต้องฟาร์มไปMinecraft Mod Create ค่ะหรือว่ามอดโรงงานแบบกลไกเนี่ยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าเราจะทำอะไรดีพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ